รถบัสคันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบรรทุกนักกีฬาลาคอสหญิงจากวิทยาลัยซีตันฮิลล์เพื่อไปแข่งขันที่เมืองแลงแลงเตอร์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นของวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐโดยรถเกิดเสียหลักออกข้างทางและชนเข้ากับต้นไม้อย่างแรงจนตัวรถด้านซ้ายฉีกขาดและทำให้คนขับรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนโค้ชวัย30ปีของทีมที่กำลังตั้งท้อง6เดือนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่อยู่ในรถทั้งหมดอีก21คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่งในจำนวนนี้มีหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ทางตำรวจยังไม่สามารถสรุปผลอุบัติเหตุได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุได้มีการยกเลิกการแข่งขันลาคอสในสัปดาห์นี้ทั้งหมดและทางวิทยาลัยเตรียมจะจัดงานรำลึกไว้อาลัยกับอุบัติเหตุในครั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนมีอุบัติเหตุรถบรรทุกนักกีฬาลาคอสชนกับรถยนต์อีกคันในนิวยอร์กจนมีผู้เสียชีวิต1คนส่วนเมื่อเดือนก่อนรถบัสซึ่งบรรทุกนักเรียนมัธยม42คนจากฟิลาเดลเฟียก็ประสบอุบัติเหตุในบอสตันจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง35คนทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของรถบัสเหล่านี้